ร้านเทพนุกช็อปบริการดีบริการไวปลอดภัย 100% รับหาของแบบบังฟุตจากทีมงานระดับมืออาชีพปลอดภัยไวจริงบริการประทับใจจองคิวขอให้สิทธิ์ผู้ที่โอนเงินก่อนนะครับโอนเงินเพื่อจองคิวเลยแล้วก็ช่องทางการโอนเงินมีช่องทางดังนี้นะครับผมซึ่งสามารถไปใช้บริการร้านเทพนุกช็อปได้นะครับเป็นร้านที่ร้านรับฟาร์มหาดาบโซโลหรือว่าจะเป็นบริการรับฟาร์มมัสเตอรี่นะครับคุยดีมากๆเลยนะครับเพราะว่ามีน้องๆในสตรีมเนี่ยไปใช้ดูแล้วเขาบอกว่าพี่เขาคุยดีมากเลยนะครับร้านนี้เนี่ยฝากไว้ในอ้อมกำลังใจของทุกคนด้วยนะครับขอให้ไปใช้บริการร้านนี้กันเยอะๆนะครับจุ๊บครูโอ้โหไอ้เหี้ยกูเข้ามาก็ด่ากันยับเลยกูเข้ามาแม่งก็ด่ากันยับเลยยังไม่ได้เกียนยังไม่ได้อะไรเลยรู้สึกว่าน่าจะมีคนมาล่าข้าวหอยแล้วนะครับชิวานี่คือเป็นคนที่ผมรู้จักอยู่แล้วนะรู้จักอยู่แล้วคือเคยช่วยน้องเขามาถ่ายคลิปด้วยนะครับไม่รู้ว่ามันจำผมได้หรือเปล่านะถ้ามันจำพี่ไม่ได้มันก็คงจะได้ฆ่าผมนะครับโอเคก็เข้าเรื่องเลยวันนี้ผมก็จะใช้ดาบวาโดนะครับในการเกลียนคนอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมซึ่งมีน้องๆบางคนนะครับบอกว่าพี่ส่วนตัวผมนะครับเขาบอกมาอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าวาโดแรงกว่า3ดาบนะพี่เพราะว่าผมมี3ดาบอยู่แล้วผมคิดว่าวาโดแรงกว่าผมก็เลยแล้ว3ดาบนั้นหนึ่งในนั้นมันก็มีวาโดไม่ใช่เหรอวะทำไมเกมมันทำไมวาโดแรงกว่าแล้วเนี่ยอันนี้คือไม่รู้ว่าเขาวัดกันยังไงนะครับแต่ผมได้ยินข่าวลือมาอย่างนี้ผมก็อหอมกับเขาไปนะท่านผู้ชมก็ซึ่งแน่นอนเลยวันนี้กูก็จะใช้ดาบวาโดในการเกณฑ์คนอีกแล้วซึ่งพวกมึงก็ขอมาเยอะเลยเกินในการเกณฑ์คนเนี่ยซึ่งกูไม่อยากจะเกณฑ์เลยพวกมึงก็ขอมาเยอะเลยเกินกูเลยจะทำให้แน่นอนกูไปเกณฑ์คนดีกว่าซึ่งผมจะไม่เข้าใกล้ไอ้คนที่ชื่อชิวานะเพราะมันยังไม่รับตี้กูเลยเฮ้ยเดี๋ยวกูแตกไปครับไม่รู้ว่าเขาจำผมได้หรือเปล่าครับถ้าจำไม่ได้กูคงโดนมาไล่ฆ่าและฆ่าหัว15ล้านไอ้ยศเคมันขยันหาชิมายเลยฆ่าหัว15ล้านเนี่ยไม่รู้เขาจะย่างศัตรูผมหรือเปล่านะฮะแต่ก็เดี๋ยวรอดูกันนะผมซึ่งไอ้ตัวนี้มันต้องเป็นของกูตายไปดิไอ้ไฟ เรียบร้อยเลยคอมโบ1ก็ยังไม่ถึงคอมโบชุด1เลยตายซะแล้วไม่ไหวเลยโอ้เลือดเขาไม่เต็มนี่น้องเมื่อกี้เนาะคนนี้ใครวะเราจะไม่ค่อยใกล้คนชื่อชิวาแล้วกันนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเขาน่าจะเล่นโหดกว่าผมอีกแล้วนะผมซึ่งผมคืนดับ1แหละแต่ผมจะไม่บวกกับลูกน้องตัวเองนะครับไม่บวกกับคนที่ตัวเองรู้จักครับมันคือแบบคือมันพูดยังไงเดี๋ยวไอ้กูกากอะไรจบแต่ถึงผมจะไม่ได้ที่1ในบล็อกคุณนะครับแต่ผมคือที่1ในใจทุกคนใช่มั้ยแน่นอนผมรู้ว่าผมคือที่1ในใจของน้องๆทุกคนซึ่งขอบคุณทั้งนั้นนะครับที่ให้ผมเป็นที่1ใครวะเนี่ยชิวานี่ว่ะเขาจำผมได้ไหมเนี่ยน่าจะจำได้นะครับเขาเลยไหมค่ะชาวแอปจำพี่ได้ไหมไอ้ยี่กูกลัวมันฆ่ากูจังวะชิวานี่เดี๋ยววะกูจะบอกมึงอย่าฆ่ากูนะจริงๆเพราะว่ากูไม่อยากเสียค่าหัวให้มึงถ้าจำได้มึงอย่าฆ่ากูเท่ากี้อยู่ผมบอกเขาว่าจำได้อย่าฆ่าผมนะแล้วจำได้อย่าฆ่าผมก็ตามครับไปกูไปเกียร์คนต่อดีกว่าโอเคมันรับผมเขาตีละมาแล้วก็ไปเกียร์คนต่อละกันราคาหัวต่อละกันดาวาโดมันโกงอยู่แล้วใช่ไหมแปลนเถิดท่านผู้ชมไปเลยเอ้ยคนเดิมดีกว่าเฮ้ยมึงยังอยู่ที่เดิมอยู่อีกเหรอเอาไปไหนแหละเขาดีผมไปแล้วโอ้เกินไปเลยนี่ผมทำไมผมแตกเลย2คิวแล้วนี่ผม2คิวนะท่านผู้ชมแม่งโคตรเฟี้ยวเลยกูไอ้เหี้ยคนนี้ใครวะใครต่อใครก็ไม่รู้เอ้ยติดบั๊กเฮ้ยเกินเอ้ากูเกียงก็ได้อ่ะนี่แน่กูจะไม่ให้มึงไม่ได้ฟาร์มหรอกไม่ได้ฟาร์มมาบอกเลยถ้ากูอยู่ตรงนี้มึงไม่ได้ฟาร์มเพื่อนทำไมหรอ ทำไมหรอ เดี๋ยวกูด่านุ๊บนุ๊บไปแล้วมันไปแล้วเราจะมันไปแล้วคนนี้ใครวะชื่อว่ากับเพื่อนมันเหรอโอเคพวกมึง2ตัวอย่าฆ่ากูแค่นั้นแหละไปแล้วผมจะไม่อยู่ใกล้พวกเขานะครับเดี๋ยวกูโดนเชือดใช่ไหมไปเกณฑ์คนต่อละกันผมเสียดายคลิปก่อนมากเลยคือบุบบัดไปแล้วแต่เสียงมันเบามากท่านผู้ชมคุ้มมันเบาแล้วเสียงมันแบบเหมือนเราพูดไกลๆมาอ่ะมันดูไม่สมูทผมก็เลยมาอัดใหม่ดีกว่านะครับซึ่งผมตามเพื่อนน้องๆขนาดนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครบ์พี่ด้วยครับทะลุว่ะทางนี้มันทะลุมาว่ะไปเลยละกันไปหาเกียนคนต่อละกันจะเอ๋ไม่มีคนเลยเฮ้ยไม่มีคนจริงเหรอวะเนี่ย
ไม่ไหวเลยนะท่านผู้ชมหามาตั้ง5นาทีและได้เจอแค่2คนมันก็เกินไปเอ้ยกูเจอแล้วเอาไม่ใช่นี่มันบอทนี่หว่าใช่ไหมผมไม่เจอใครเลยเว้ยมันไปไหนกันหมดวะโอ้มันมีแค่นิดเดียวเองนี่คนแถวนี้งั้นไปหาที่อื่นกันดีกว่าทางนี้น่าจะมีอยู่นะครับไปแล้วเว้ยแม่งคนไปไหนบอทวะเนี่ยมึงก็เอาไหมกูฆ่าดิเพื่อนมึงจะไปแอบทำไมเนี่ยกูไม่ไหวแล้วแอบตลอดเลยนี่มันเกมโรบล็อกนะไม่ได้เกมฟรีไฟล์นะมึงจะแอบอย่างเดียวมันไม่ใช่โอ้โหกูย้ายเซิร์ฟเลยแล้วกันงั้นท่านผู้ชมครับผมย้ายตีไม่ได้ทุยผมย้ายเซิร์ฟไม่ได้อะย้ายมันก็กลับมาเซิร์ฟเดิมผมไม่รู้ทำไมมันเป็นอะไรไม่รู้เลยมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อะเป็นอะไรก็ไม่รู้ผมย้ายไปแล้วมันก็กลับมาเซิร์ฟเดิมอะคืออะไรวะมันกลับมาแล้วก็เห็นไอชิวาอยู่ที่เดิมเลยเฮ้ยไอคนนี้ชื่อคุ้นๆว่ะหายไปไหนแล้วเขาน่าจะทางนั้นใช่ไหมมาดีๆมึงต้องหนึ่งๆกับแม่งเข้าเซิร์ฟเข้า PVP เฉยเข้าเซฟโซนเฉยเลยไม่ไรครับเดี๋ยวผมไปท้าเข้า PVP เอาเฮ้ยโย่เฮ้ยเฮ้ยโย่บังคับหน่อยเพื่อนนาย PVP กับเราเปล่า PVP เปล่าเราอยากรู้นายจะ PVP กับเราไหมเนี่ย PVP เปล่าไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกก็รู้เลยอย่างนี้นี่ไปแล้วตายแล้วศพที่3ครับท่านผู้ชมตายอย่างง่ายเลยศพที่3เลยตายง่ายเกินนะตายง่ายเกินนะอีกแล้วศพที่4โอ้โหคลิปนี้4ศพครับแต่คลิปที่แล้วนี่ผมฆ่าโคตรมันเลยโคตรเสียดายเลยแต่เสียงมันไม่ดีอ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวพอไปทำไฮไลท์แล้วกันเนาะพอไปทำไฮไลท์แล้วกันคลิปนั้นน่ะเนาะสุดจัดเลยคลิปนั้นทำไฮไลท์บอกเลยไฮไลท์ก็จะประมาณ 3-4 นาทีแหละไม่ถึงหรอกมั้งไฮไลท์บล็อกฟุตถึงดิมันบวกกันนานเนาะไม่ใช่ไฮไลท์ฟรีไฟฮัลโหลบินไปไหนเพื่อนฮัลโหลกูอยู่นี่เอ้าอะไรบินผ่านหน้ากูวะฮัลโหลมาตาฟักเกอร์ PVP บอPVP บอฮะ PVP เย่let's go มา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 ใครจะ PVP มาเลยมามาสิ PVP ชินุมไม่ใช่ชีดิกูพิมพ์ผิดพวกมึงเป็นตุ๊ดกันใช่ไหมเนี่ยกูพิมพ์ผิดเนี่ยฮะมา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 โอ้ไม่มีใครกล้าเลยอ่ะไม่พูดทุกอ๋ออะไรก็เข้าไปคืออะไรวะไม่มีใครกล้ากับผมเลยท่านผู้ชมดูดีครับผมเสียใจไม่มีใครกล้าเล่นกับผมเลยสักทำไมหรอมาดิไปไหนแล้ววะไปไหนแล้ววะฮะไปไหนแล้วโอ้ผมโดนลัดท่านผู้ชมไอ้ตัวนี้มันลัดผมใครไม่รู้นี่แม่งไปแล้วมึงมาลัดแล้วกูไปเลยอะไรวะนี่ไปเลยมันกลับเลยไอ้ท่านผู้ชมมันกวนตีนมากเลยนะคนนี้แม่งมาลาดอ่ะคือผมไม่อยากสู้กับมันเลยแม่งมาลาดอย่างเดียวไม่มีปัญญาฆ่าหรอวันนี้กูอยากดูจริงๆเลยมึงดูดิมาลาดจะฆ่าหัวมัน4ล้านเลยไอ้เหี้ยมึงก็เกินไปมึงจะเล่นลาดอย่างเดียวเลยมันไม่ใช่ท่านผู้ชมดูดิมันเกินไปอ่ะมันลาดผมอย่างเดียวเลยอ่ะครับมึงขี่ล้านโพดข้าวหัวต้อง4 ล้านนี่มึงล้านจน4 ล้านเลยเนี่ยล้านชาวบ้านชาวช่องก็จนข้าวหัว4 ล้านโอ้มึงต้องเป็นคนยังไงวะเนี่ย
รัดคนอื่นไปทั่วรัดจนเข้าหัว4ล้านไอ้เวนเข้าหัวทั้ง4ล้านเนี่ยมันกับรัดเอามันไม่มีปัญญาฆ่าท่านผู้ชมไม่ไหวแล้วไม่ไหวเลย4ล้านได้ไงอย่างเงี้ยเข้าหัวทั้ง4ล้านได้กับรัดคนอื่นเอาสุดยอดเพื่อนกูยกนิ้วให้มึงเลยนิ้วตีนนะนิ้วกลางก็ได้อ่ะขยับขึ้นมาหน่อยขยับขึ้นมาอีกนิดอะไรอะไรของมึงอะไรอะไรหรอว้าจุกน้องๆบอกว่าพี่ครับพี่อ่ะฆ่าตัวตายตอนที่ถือคอมแบทอยู่นะครับเพราะมันจะลดค่าหัวเราเพราะฉะนั้นไม่ถือนะไปเห็นไหมผมไม่ได้ถือผมฆ่าตัวตายแสดงว่าค่าหัวผมไม่ลดเชื่อฟังท่านผู้ชมเลยนี่ผมเป็นกูคนดีจังวะไอ้เหี้ยเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อกี้นี่มันก็ตอดเลือดไปพอสมควรนะไอ้เหี้ยเนี่ยค่าหัวตั้ง4ล้านมึงเล่นได้ไงค่าหัว4ล้านแต่มึงรักคนหนึ่งรักกูตั้ง2ตัวไอ้เหี้ยเป็ดมึงนี่มันจริงๆเลยกูไปละสำหรับคลิปนี้ท่านผู้ชมก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะเพราะว่าค่าหัวเขา4ล้านนะครับคนคนนี้ค่าหัว4ล้านแต่เขารักผม2ตัวเลยนะครับถือว่ามึงเนี่ยมึงขึ้นมาได้ไงค่าหัว4ล้านรัดเขาแม่งทุกตัวนะผมก็ตามนั้นครับท่านผู้ชมคิดว่าฝีมือมันนะครับข้างหัวขึ้นมาได้เพราะรัดท่านผู้ชมเกลียดคนรัดในเกมนี้กดไลค์ให้เยอะครับอย่าลืมกดไลค์เยอะนะครับกดไลค์ให้คนที่มันรัดเนี่ยรู้ว่ามีคนเกลียดเยอะนะครับไอพวกที่เล่นแบบขี้รักคนอื่นเนี่ยนะฮะก็ไปละฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยรักกูทำไมวะกูอย่างชอบเลยบัตรท่อไอ้